ครับสวัสดีครับผมนายมะตูมวันนี้นายมะตูมอยู่ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับพิกัดอยู่ที่ร้านนงเจริญยนต์ตรงใกล้ๆกับสวนสนุกติดดิสคัฟเวอรี่นะครับหรือว่าตรงจำลองชายก่อสร้างเนาะถ้าใครจะมานะครับก็เดี๋ยวนายมะตูมทิ้งชื่อร้านไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการเข้า Google Map ว่าเราเข้าแล้วเสิร์ชหายังไงเนาะโอเคก็วันนี้นายมะตูมจะพาทุกคนนะครับมาดูการติดตั้งพ่วงข้างหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือซาเล้งข้างนะครับทุกคนร้านนงเจริญยนต์ที่นี่รับติดตั้งซาเล้งข้างด้วยนะครับทุกคนซึ่งราคาก็อยู่ที่4,500 บาทถ้าใครที่มีซาเล้งข้างนะครับผมมาอยู่แล้วที่นี่ก็รับติดตั้งนะครับก็คิดราคาอยู่ที่800บาทนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวนายมะตูมจะพาทุกคนมาดูรถ1คัน1รุ่นนะครับที่เพิ่งออกใหม่สดๆร้อนๆขับได้ยังไม่ถึง20-25โลเลยนะทุกคนแล้วก็เอามาติดตั้งที่นี่ก็คือลูกค้าไว้วางใจนะครับให้ที่นี่ติดตั้งให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของซาเล้งข้างเนาะทุกคนเบื้องต้นเราจะใช้เหล็กหนานะครับผมขนาดเกินขนาดที่ใช้ทั่วไปนะครับในส่วนของกระบอกโชคอันนี้จะเป็นกระบอกโชคเบิกใหม่นะทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกระบอกโชคตัวนี้เป็นกระบอกโชคเบิกใหม่ทั้ง2คู่นะครับแล้วก็จะมีล้อมีบังคนให้แล้วก็เราก็จะมีไฟท้ายกับไฟเลี้ยวด้านซ้ายเนี่ยเราจะแถมมาให้ด้วยเมื่อวานก็เพิ่งจบไป1คันนะครับทุกคนก็ประกอบไปเสร็จแล้วนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านนงเจริญยนต์เดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งเลยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ริมถนนรถจะเยอะนิดนึงนะครับและลืมบอกที่นี่ก็ซ่อมเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นสีนะทุกคนจะเห็นได้ว่าลูกค้าไว้วางใจให้เราทำให้นะครับมาที่นี่จบทุกเครื่องนะครับบอกเลยครับว่าจบทุกเครื่องนะครับสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์นะครับติดตั้งของรถมันรถอะไรยามาฮ่าฟินเหรอใช่ไหมน่าจะใช่แหละนี่ก็คือรถใหม่ๆเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาดูนี่นะตู้คนเห็นไหมครับไม่19โลนะครับอันนี้ก็คือเพิ่งออกใหม่ๆเลยนะครับรถใหม่เอี่ยมเลยนะครับยางนี่แทบยังไม่สึกเลยนะทุกคนนี่คือรถออกใหม่นะครับอันนี้คือลักษณะการติดตั้งของเรานะครับผมเราจะมีการติดตั้งอยู่3จุดนะครับเราจะมีการติดตั้งอยู่3จุดเนาะจุดแรกคือบริเวณตรงนี้นะครับผมจุด2จะอยู่ตรงท้ายและจุด3จะอยู่ตรงขาตั้งนะครับนี่คือลักษณะการติดตั้งที่นี่เราจะใช้ระดับน้ำในการติดตั้งนะครับทุกคนก็คือบอกได้เลยว่าติดตั้งเสร็จรถวิ่งปกตินะครับงั้นเดี๋ยวให้ดูระดับน้ำนะเวลาเราติดตั้งนี่นะครับหนึ่งก็คือระดับน้ำที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับผมก็คือไว้ใจได้เลยว่าติดตั้งดีแน่นอนนะครับขับขี่ปลอดภัยเสร็จจากการติดตั้งเสร็จเราจะตึงคอรถให้ด้วยนะทุกคนสามารถรับน้ำหนักแล้วก็ขับได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรื่องของไฟให้ด้วยนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการติดพ่วงข้างนะครับอันนี้คือเป็นพ่วงของลูกค้านะครับครับอันนี้เป็นช่างติดตั้งนะครับช่างดุลนี่นะถ้าใครจะมาก็ติดต่อช่างคนนี้ได้เลยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาทดสอบอันขับขี่กันเลยนะครับขี่เร็วได้ไม่หนักครับทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้งานติดตั้งพ่วงข้างของเราค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนอันนี้เราประกอบเสร็จเราจะทำการขับทดสอบแล้วก็ตึงคอรถเพื่อจะให้ผู้ใช้งานนะครับผมสามารถขับรถได้แบบสะดวกนะครับโดยที่คอไม่สะบัดไปอย่างเงี้ยทุกคนเวลาบรรทุกของหนักนะ
คันนี้ก็ลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่เอารถไปขายของนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเข้าซอยนี้เนาะอันนี้ก็คือลักษณะการขับทางปกตินะทุกคนก็คือคอค่อนข้างจะนิ่งนะครับผมอันนี้คือเราจะมีการทดสอบขับทุกครั้งเลยนะครับทุกครั้งทุกคันนะครับผมที่ทำการทำกับร้านเรานะครับผมเราจะทดสอบให้นะครับพร้อมจบแน่นอนนะครับผมใช้งานจบๆเลยกล้องจะสั่นๆนิดนึงนะทุกคนผมไม่ได้ใช้กันสั่นเนาะพอดีว่าไอตัวกันสั่นมันไม่สามารถเสียบไมค์ได้นะทุกคนโอเคโอเคนะครับก็เวลาเราติดตั้งเนาะเราก็จะคืนอุปกรณ์เดิมให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับอย่างเช่นขาตั้งข้างตัวนี้เราก็จะคืนให้ลูกค้านะครับผมแล้วก็จุดยึดเวลาเราใช้งานเวลาเราทดสอบถ้าเราพบปัญหาว่ามันติดบริเวณตรงไหนนะเราจะทำการแก้ไขให้ทันทีนะครับเพื่อให้ลูกค้ามารับรถแล้วพร้อมใช้งานได้เลยเนาะเบื้องต้นจุดยึดต้องบอกก่อนว่ารถแต่ละคันจุดยึดไม่เหมือนกันเลยนะครับผมไม่สามารถเอารถมาเชื่อมประกอบได้แบบรวดเร็วไม่ใช่นะครับผมต้องดูไอเดียด้วยต้องวางระบบยึดติดด้วยเพราะรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคก็จุดยึดของรุ่นนี้นะครับเป็นคันใหม่นะทุกคนก็เบื้องต้นตอนนี้ก็ขึ้นมา21จะ22กิโลและอันนี้ก็คือรถใหม่ๆเลยนะครับผมก็เบื้องต้นเรามีจุดยึดทั้งหมด3จุดนะครับก็มีตรงท้ายนะครับผมตรงกลางแล้วก็ตรงข้างหน้านะครับผมอันนี้ต้องบอกกันว่าการวัดเนี่ยค่อนข้างจะวัดยากในบางตำแหน่งที่ทุกคนเห็นว่ามันจะมีชิ้นส่วนบางจุดที่มันต้องโดนเฉือนออกไปอันนั้นก็คือมันค่อนข้างจะติดตั้งยากนะครับผมแต่บางจุดนะครับถ้ามันติดตั้งง่ายมันก็จะไม่เสียหายเยอะอันนี้ลูกค้าเน้นย้ำมามากเลยว่ารบกวนนะครับอย่าให้เป็นรอยนะทุกคนอย่าปาดเยอะนะโอเคก็เบื้องต้นจบพร้อมส่งงานก็เบื้องต้นลูกค้าโทรมาสอบถามแล้วแจ้งมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้าน่าจะได้กลับไปใช้งานเนาะเราก็มีการไล่ไฟให้เหมือนเดิมนะครับปกติไฟตัวนี้ถ้าติดตั้งกับเรานะครับเราจะแถมไปด้วยนะครับเราจะแถมไฟอันนี้ก็คือเป็นโครงของลูกค้านะเป็นโครงของลูกค้ารถของลูกค้าเราติดตั้งให้เราคิดอยู่ที่ประมาณ800บาทเนาะโอเคนะครับจบลงไปนะครับสำหรับการทำพ่วงข้างหรือที่หลายคนรู้ว่าซาเล้งข้างเนาะโอเคก็ฝากติดตามช่องนายประตูมด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับผม